ประเด็นเศรษฐกิจต่อเนื่องในเช้าวันนี้นะครับมีรายงานผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อว,วานมีทั้งมติอนุมัติงบประมาณ3,191ล้านบาทให้กับกอฟออน,อนและกอฟอพสำหรับส่วนลดอัตราไฟฟ้าผู้ใช้งานไฟบ้านไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนประจำเดือนมการาคมถึงมีายนแล้วก็มีข่าวดีของอสอมและอสอสอ้ดยนะครับที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการจากเดิมเดือนละ1,000บาทต่อคนเป็นเดือนละ2,000บาทต่อคนครับ เปิดเผยโดยนายอนุชาบุรภพภชัยศรีโคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับถแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอ และอาสาสมัครสาธารณสุกรุงเทพมหานครหรืว่า e world, อสสไปเดือนละ2,000บาทต่อคนเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากปัจจุบันอสมและอสสมีภารกิจใหม่ที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลสุขภาพเน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและลดอัตราการเจ็บป่วยของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มอายุสูงครับปัจจุบันมีอสม1 7 5 1 6 3คนและอสส15,000คนคาดว่าจะใช้งบ ประมาณเพิ่มในส่วนนี้แต่ละปี13,081ล้านบาทครับนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบวงเงินกว่า3 0 0 0 0ขออภัยครับ3,191ล้านบาทให้การไฟฟ้านาครหล,ลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าไฟฟ้าประจำเดือนมก,การาคมถึงเมษายน2566 เพื่อให้ส่วนลดค่าใช้ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยเป็นกรอบเงินของการไฟฟ้านครหลวง517ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค2,673ล้านบาทครับเพื่อบรรเทาผลกระทบในการลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกลุ่มเปราะบาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มกราคม2566ที่เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟแก่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบางครับ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเกี่ยวกับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและประเภทรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยอนุนมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการยกเวน้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์แล้วก็เห็นชอบร่างประกาศการะทรวงการคลังยกเวน้นอากรสุลการกรสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าหรือเรือแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจจากการผลิตไฟฟ้าร,รถยนต์ไฟฟ้า BEV ในประเทศส่งเสริมให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าในระดับภูมิภาคครับหลายเรื่องนะคะที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะช่วยเหลือภาระค่าคารองชีพของประชาชนนะคะเพราะว่า